ดาวประเทศไทยรวมพลังชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยทักษะ EF เพื่อเติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องอิ่มสุขวันนี้มาส่งลูกเองเลยเหรอคะครับครูดาวได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนถึงมือครูพ่อก็สบายใจฝากครูดูแลต่อด้วยนะครับขอบคุณคุณพ่อที่ไว้วางใจครูนะคะแต่บ้านเนี่ยยังคงมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กอยู่เสมอค่ะให้ถือว่าบ้านและโรงเรียนเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาลูกร่วมกันดีกว่าค่ะบ้านกับโรงเรียนต้องร่วมมือกันยังไงครับครูก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องหมั่นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะเพื่อจะได้ดูแลเด็กโดยมีเป้าหมายและวิธีอบรมเลี้ยงดูไปในทิศทางเดียวกันค่ะและหากคุณพ่อเกิดข้อสงสัยหรือมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับลูกอย่าเก็บความไม่สบายใจไว้นะคะขอให้รีบมาปรึกษาค่ะเข้าใจแล้วครับผมพร้อมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเต็มที่ครับ